สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะหมอนีน่าแม่นๆวันนี้เราจะมาเปิดดวงนะคะของ12นักษัตริย์ปี2560นะสำหรับมีมะแม่เดี๋ยวอาจารย์เชื่อมจิตไปที่ไพ่นะคะปีมะแม่เดือนมกราเนี่ยปีมะแมในการงานนี้เหน็ดเหนื่อยนะการงานเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยนะระวังมีปากเสียงกระทบกระทั่งในครอบครัวสำหรับชาวปีมะแมมกรานะหรือว่าขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะปีมะแมนี้จะได้เงินนะในช่วงของมกราเนี่ยการลงทุนการค้าขายถือว่าดีนะลงทุนได้เลยในเดือนมกรานี้นะการเงินดีนะการค้าขายก็ดีด้วยกุมภามะแม่เนี่ยความรักเนี่ยระวังเนาะแยกกันอยู่สักพักหนึ่งอะมะแม่กุมภาเนี่ยความรักเหมือนทะเลาะกันแยกกันอยู่นะสักพักหนึ่งอะหรือว่าไปมาๆนานๆเจอกันทีเนี่ยมีปากเสียงกับคนรักเดือนกุมภาพันธ์แม่เนี่ยหันหลังให้กันเลยอะความรักนะแต่ว่าการงานจะได้เริ่มต้นงานใหม่ในช่วงของเดือนกุมภางานดีการเงินก็เริ่มเข้ามาดีในช่วงเดือนกุมภาได้เงินโบนัสเงินปันผลเงินตกเบิกนะพันธ์แม่มีนาน่ะงานที่เกี่ยวกับช่างผลิตนะช่างก่อสร้างช่างซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยติดแก๊สอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโดดเด่นนะสำหรับชาวปีมะแมนะหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับความงามก็โดดเด่นนะหรือว่าขายของเกี่ยวกับของที่ระลึกเกี่ยวกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยมีโอกาสนะพาครอบครัวอะไรเงี้ยไปหรือว่าไปทำงานนะติดน้ำติดทะเลนี้ช่วงของเดือนมีนานี้หรือพาครอบครัวไปเที่ยวก็ได้ไปรีแลกสำหรับปีมะแม่มะแม่นะเดี๋ยวขอแนะนำนิดนึงนะคะเป็นกำไรนาคราชเสริมดวง12ราศีนะอันนี้แก้คุณใส่มนต์ดำนะคะความรักการเงินโชคลาภอะไรเงี้ยดีนะอาจารย์ก็ทำเป็นกำไรเสริมดวง12ราศีแล้วก็มีแหวนเสริมดวง12ราศีนะคะแล้วก็มีสร้อยคอแล้วก็จี้นะคะเสริมดวง12ราศีก็เข้าไปดูติดต่อตามช่องทางนี้นะคะต่อปีพิมพ์แม่เดือนเมษาการเงินอะไรดีนะมีโอกาสใครทะเลาะกันอะไรเงี้ยมีสารมีโอกาสนะใครที่ใครแบบสมมุติว่าแยกกันอยู่ต้นปีแยกกันอยู่กุมภามีนาอะไรเงี้ยมีสารก็กลับมาดีกันความรักนะการงานก็ดีด้วยการค้าขายอะไรเงี้ยจะดีในช่วงของเดือนเมษาลงทุนได้นะเป็นจังหวะที่ธุรกิจเติบโตนะแล้วก็พฤษภาเนี่ยพฤษภาเนี่ยมีโอกาสเดินทางไกลนะไปต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวก็ได้สำหรับชาวปีมะแม่นะถ้าทำงานต่างจังหวัดเดือนนี้มีโอกาสกลับไปบ้านนะพฤษภาเนี่ยไปบ้านไปหาครอบครัวไปหาคนรักนะเดือนพฤษภาหรือว่ามีโอกาสออกรถป้ายแดงในเดือนพฤษภาก็ได้นะคะมิถุนาานี่ก็เดินทางออกต่างจังหวัดนะมิถุนาเนี่ยการเงินอะไรจะดีนะใครที่ว่าเป็นดารานักแสดงอะไรอย่างเงี้ยการเงินการทองก็จะดีนะคะก็โอเคค่ะสวัสดีค่ะ